ชลบุรีกำหนด5ยกเพชรจีจ้าอมีคุณเพชรจีจ้ามาแล้วครับมาแล้วนี่ถือว่าเป็นซุปตาร์ของว่าหญิงเมืองไทยนาทีนี้เลยนะครับซ้อมอยู่ค่ายมวยแก้วสำริดนะครับเอาล่ะโหทำเอาราคาปวดเลยครับขอบคุณคุณพิเชษครับเชิญครับท่านประธานมูลที่5ธันวามหาราชท่านบอกว่าขออยากดูคู่นี้อีกหนึ่งคู่โอ้เวทีอื่นรอท่านก่อนครับต้องดูแล้วคู่นี้มาไม่ดูไม่ได้ครับถือว่าเป็นซุปตาร์ของวงการมวยหญิงนาทีนี้ไปฟังประวัติจากน้องแชมป์ลูกชายอาจารย์บัญชาตอนนี้มวยครับเอาละครับเริ่มกันที่มุมแดงก่อนนะครับเพชรจีจ้าอมีคุณนะครับชื่อจริงว่าเด็กหญิงมินลดานะครับมีคุณอายุ13ปีเท่านั้นเองนะครับเป็นชาวจังหวัดชลบุรีนะครับนายชกมาแล้วทั้งหมด70ครั้งนะครับ70ครั้งนี่ไม่ได้มีแต่มวยหญิงอย่างเดียวมีมวยชายด้วยนะครับเราเจ้าเพชรจีจ้านะครับชนะถึง63ครั้งครับแพ้7ครั้งเท่านั้นเองส่วนมุมน้ำเงินครับเพชรแท้ออวันเชอร์หรือว่าเวทมนต์สปอร์ตนะครับชื่อจริงว่านางสาวนัทธิชานะครับอายุ18ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดนครนายกครับชกมาแล้ว45ครั้งครับชนะ37ครั้งแพ้11ครั้งเสมอ2ครั้งครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็คือเกียงไกรน้อยเกิดครับหรือว่าอดีตนักมวยดังจากเวทีราชดำเนินนะครับเกียงไกรสวรพินที่เคยเล่นกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยมาแล้วครับปัจจุบันก็เป็นครูพละศึกษาอยู่ที่วพ.อ่างทองได้รับการสนับสนุนอย่างยอดเยี่ยมจากอาจารย์อนันต์เมฆสวรรค์ครับขอบคุณท่านดร.เจริญสวนแก้วอีกครั้งนึงครับและก็ทีมงานของท่านทุกๆคนเลยนะครับนั่งดูคู่นี้ก่อนครับไม่ดูคู่นี้ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวคุยกับใครไม่รู้เรื่องครับแดงนั้นแค่13ปีครับน้ำเงินนั้น18แล้วเอาละครับเดี๋ยวดูครับกระดูกจะช่วยได้หรือเปล่าเพชรจีจ้านั้นเคยต่อยกับผู้ชายมาแล้วด้วยนะครับไม่ธรรมดาแต่ว่าชกกับมวยชายนี่จนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตเลยนะครับว่าควรหรือไม่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรครับมีหลากหลายความคิดเห็นกับมวยหญิงเจอกับมวยชายแต่ว่ามวยชายนี่ยังเสร็จเลยนะคุณนกครับก็ต้องทำให้เป็นข่าวเลยครับถ้าไม่ทำให้เป็นข่าวมันไม่ดังครับเดี๋ยวมาดูครับ13กับ18ห่างกัน5ปีและดูของกางเกงสีน้ำเงินจะป้านน้องได้หรือเปล่าเพชรแท้กับเพชรจีจ้าเพชรตัดเพชรนะครับวันนี้มีทุนการศึกษามอบให้ด้วยนะครับข้างละ 20,000 บาทโอ้โหน่าสนใจเงินทุนการศึกษาอยู่ตรงนี้ครับที่พิธีกรนี่ฮะเดี๋ยวชกเสร็จมารับเลยนะครับอย่าพาวิ่งหนีกลับบ้านนะครับเงินทุนการศึกษานะครับพูดง่ายๆก็คือเดิมพันแล้วครับพูดให้ดูสวยงามหน่อยครับนี่ครับชาวต่างชาตินี่ลงทุนข้ามน้ำข้ามทะเลมาเก็บภาพเลยครับคู่นี้ถามตากล้องนี้ประเทศอะไรนะก็ถามให้หน่อยกรรมการจ๋าถามผนังตากล้องหน่อยประเทศอะไรถามเดือดใจฮะเทปีจ้าสปีดนี้ได้ไหมลูกถามผนังบนเวทีได้ประเทศอะไรถามให้ลุงหน่อยมาแล้วครับข้อมูลมาทำสารคดียกละสองนาทีเชิญครับมาครับประชาครับคู่นี้เป็นคู่ไฮไลท์ของคืนนี้เลยครับโอ้โหผมน้ำเงินนั้นพอเลี้ยงสีเมืองครับคุณสีเมืองสินสุนเงินจากแก้วสำริดนะครับท่าใหญ่มาตรฐานของเมืองไทยมาลุ้นอยู่ด้านหลังมุมน้ำเงินครับลูกศิษย์ลูกหามาเยอะครับเดี๋ยวดูครับของแท้ครับคู่นี้ถ้าสีเมืองการันตีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแต่ดีที่สร้างอนุวัฒน์แก้วสำริดนะครับเพชรฆาตขนตางอนเป็นเศรษฐีไปแล้วกลับไปอยู่นครศรีธรรมราชแล้วครับตอนนี้
จ้าเหล่าไทยอย่างนี้เกิดสัก10คนก็ไม่น่าเสียดายครับไว้แค่13แต่ดูอาวุธมวยไทยครับและที่สำคัญตอนนี้ตัวนี้เริ่มที่จะพองตัวแล้วด้วยครับโอ้โหชกยิ่งใหญ่ไอ้ตัวขาวแล้วไม่มีนวลสลิงหุ้มนะครับโดนเข้าไปแต่ละจักจักนี่แม่หายใจไม่ทั่วท้องครับสั่งให้เดินเร็วๆดูการไล่แขนกดแขนครับดูการตั้งขาโอ้โหโดนแข้งแล้วหมดยกครับเยี่ยมลูกเยี่ยมให้ท่านพูดอีกทีครับปรบมือดังๆต่อกันยกที่4ครับ3ยกเองต้องบอกว่าเพียงแค่โอ้โหกลับไปดีนะครับอาการหายใจนิดนึงใช่แต่ยังไม่ยอมตายไปได้แขนดูครับเหนียวเหลือเกินพิธีลาเพชรอินทร์แล้วหนาวแทนเลยครับโอ้โหดอกไม้เสียบโดมข้างๆเวทีหลังจากที่ดูความดุดันอ้าวยกสุดท้ายสงสัยจะลืมหมัดแท้ๆสงสัยจะลืมหมัดนี่ครับดังข้ามประเทศข้ามโลกข้ามทวีปไปเลยครับวันนี้มาทำมวยไทยเชิดไทยโปรราชินีโดยท่านดร.เดชินสวนแก้วประธานมูลที่ข้าธันวามหาราชเดินทางมาเป็นประธานไม่ยอมลุกหนีไปไหนครับดูจนจบก่อนครับถ้าถามว่าจัดมวยทุกปีทุกปีถ้าไม่ดูคู่นี้เดี๋ยวปีหน้าคุยกับท่านคนอื่นไม่รู้เรื่องครับท่านครับต้องดูให้จบครับนี่ครับดูจังหวะหักแทงพอกรุงเทพจัดถ่ายทอดเมื่อไรท่านเอาคู่นี้ไปออกตู้ได้เลยครับรับรองมันระเบิดเชิงหาคู่แข็งๆมาหน่อยนี่แค่วัย13ปีครับดูครับแม่ดูลีลาเตะสองชั้นอีกต่างหากเหลือกินเหลือใช้จริงๆครับปีกองเชิดแล้วโอ้เยอะเหลือเกินยกสุดท้ายเพชรอินทราโอ้โหครับสัญญาณสงบเป็นบนยกครับอาวุโสน้อยกว่านี่ครับก้มลงกราบครับปมมือดังๆครับปมมือดังๆเป็นภาพที่น่ารักครับเป็นภาพที่น่ารักมากแพ้ชนะไม่รู้ครับกีฬามวยไทยไทยอาวุโสน้อยกว่าต้องก้มลงกราบครับขอบคุณท่านครับเจริญสวนแก้วครับผมมือต้องตบมือให้ท่านอีกครั้งนึงครับผมมือให้ท่านอีกครั้งนึงครับขอบคุณ
ครับขอบคุณครับประธานที่ห้าจังหวัดมหาราชนะผลการแข่งขันครับเฮจิจ้าอมีคุณครับเอาชนะคะแนนไปครับคว้าเงินทุนการศึกษาไป 20,000 บาทนะครับอย่าท่าสตางค์ลูกอย่าท่าสตางค์อย่าไว้อย่าท่าสตางค์